ค่ะคุณจิรัชตาคุณพรวดีคะ2ปีสำหรับการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับคนไทยแต่หลายคนก็ได้ใช้ความเสียใจตรงนี้นะคะมาเป็นพลังด้านบวกสร้างสรรค์ความดีและทำกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะภาพลายเส้นที่ใช้ชื่อว่าภาพที่90เป็นหนึ่งในภาพวาดลายเส้นกว่า150ภาพที่เกริกศักดิ์วรภูมิศิลปินชาวจังหวัดขอนแก่นตั้งใจวาดพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรด้วยลายเส้นปากกาสีดำคู่กับพระบรมสาธิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร์เทพขออภัยค่ะบดินทรเทพพยาวรางกูลเป็นภาพสีน้ำผสมลายเส้นเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกระหว่างอดีตและปัจจุบันค่ะซึ่งภาพนี้เกริกศักดิ์ตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9แม้พระองค์ท่านจะสวรรคตขออภัยค่ะแม้พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตแต่สิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทยยังตราตรึงในหัวใจโดยมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสานต่อพระปณิธานของรัชกาลที่9เพื่อพระสงนิกรชาวไทยค่ะอยากจะสื่ ถ้าเห็นในภาพก็คือภาพร10เนี่ยจะเป็นภาพสีภาพร9เป็นภาพขาวดำก็คือร9เป็นเหมือนอดีตที่เชื่อมโยงมาถึงร10ก็คือส่งต่อความรู้สึกต่างๆระหว่างคนเป็นพ่อกับคนเป็นลูกหมายถึงว่าท่านเองเป็นพ่อหลวงของคนไทยท่านก็พยายามจะส่งต่อความรู้สึกเหล่านั้นมาที่ลูกชายท่านก็คือรัชกาลที่10ซึ่งความรักความดูแลความห่วงใยไม่น่าจะต่างกันกับรอ9สำหรับผลงานวาดภาพลายเส้นทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงภายในขออภัยค่ะนอกจากผลงานภาพวาดที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในวันนี้ยังมีเข็มกลัดและภาพโปสเตอร์ชุดฉันวาดรัชกาลที่9ซึ่งเป็นภาพที่เขาได้ตั้งใจทำขึ้นหลังจากวันที่13ตุลาคม2559ค่ะเพื่อรำลึกถึงรัชกาลที่9โดยได้นำผลงานส่วนหนึ่งนะคะมาพิมพ์แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมชมผลงานซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาชมอย่างมากค่ะผมดีใจให้ได้ภาพนี้ครับผมก็เล่นเรือใบมาตลอดเหมือนกันแหละครับก็จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละครับรัชกาลที่9นี่แหละครับที่ทรงเป็นแบบอย่างนะครับที่วันนี้มาแล้วก็เจอนิทรรศการจากศิลปินคุณเกริกศักดิ์นะครับได้ทำเอาไว้นะครับก็รำลึกถึงในหลวงมากครับสำหรับผลงานวาดภาพลายเส้นทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงภายในร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาแกลเลอรี่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นซึ่งเปิดเป็นพื้นที่แสดงผลงานของศิลปินอิสระในจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยรายได้จากการขายภาพชุดฉันวาดรัชกาลที่9หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะนำไปช่วยเหลือเด็กพิเศษห้องเรียนศิลปะโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งขณะนี้นะคะยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนด้านศิลปะเพื่อร่วมทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9ค่ะค่ะคุณจีรัชตาคุณพรวดีคะไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีนะคะยืนยันได้จากวันนี้ที่ชาวไทยต่างร่วมใจกันสวมเสื้อเหลืองและทำกิจกรรมความดีตามรอยพ่อแม้ว่าบางกิจกรรมนะคะจะเป็นเพียงแค่กิจกรรมเล็กๆค่ะแต่ก็สะท้อนได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ยังคงสถิตในดวงใจของคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะคุณกัญญารัตน์ค่ะ